ีค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่กับอ้อมแล้วก็นิสสันโน้ตค่ะรถยนต์ Compact Hatchback รุ่นใหม่ล่าสุดจากนิสสันเลยนะคะต้องบอกว่ารูปลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยดูดีมากๆแหมสูสีคู่ขี้มาออมเลยก็ว่าได้ไม่ใช่ว่าไม่นั่นนะคะแล้วนอกจากนี้เขายังมีเทคโนโลยีการขับขี่ที่ล้ำสมัยมากๆซึ่งวันนี้ค่ะนิสสันโน้ตจะเป็นรถยนต์คู่ใจของออมที่จะพาคุณผู้ชมแล้วก็ออมนะคะไปชมโชว์รูมของนิสสันแต่ว่าจะเป็นที่ไหนนั้นตามออมมาเลยค่ะของบริษัทโยโคตะมอเตอร์ไทยแลนด์จำกัดนั่นเองนะคะมิสเตอร์โทชิกิโยโคตะค่ะสวัสดีค่ะนั่นเป็น CEO President ของบริษัทนี้นั่นเองค่ะต้องบอกว่าเข้ามาภายในโชว์รูมนี่หรูหราแล้วก็ทันสมัยมากๆอยากจะให้เล่าถึงความแตกต่างของโชว์รูมแห่งนี้ค่ะว่ามีความแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรบ้างはいうちのディーラーは日本人が経営をしているディーラーですまあタイで見ても他に日本人が実際に経営をしたりもしくは日本人のメカニックが工場で修理をしたりというディーラーは他にはないと思います。แล้วถ้าพูดถึงจุดเด่นของโชว์รูมที่นี่คือมีจุดเด่นอะไรบ้างคะ弊社の強みはお客さんの対応です。お客さんがショールームに来店されて、さらにここでお帰りになるまで。弊社はしっかりお客さんのサポートをしています。実際に日本でもやっているようなおもてなしですけども、2015年には弊社が日産のディーラーの中でベストディーラーアワードというものをいただいております。それはお客様からしっかりそのおもてなしというものが評価をされているということを認識しています。การบริหารล่ะคะท่านให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารโชว์รูมอย่างไรบ้าง弊社が特に大事にしているのは何をするにしてもまずお客様のことを第一に考えて行動することですว่าแต่ว่าเรื่องของเป้าหมายในปีนี้ล่ะคะท่านได้วางเป้าหมายเอาไว้อย่างไรบ้างคะ今年の目標はですね日産といってもいくつもディーラーがある中でお客様がなぜ弊社を選んでいただけるのかお客様に選ばれる店作りっていうのを目標にしています。สุดท้ายนี้อยากจะให้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับโชว์รูมของเราผมมั่นใจได้เลยให้มาใช้บริการค่ะ2013年9月9日にヤンナー店をオープンしましてで今年2017年1月9日にここカトン店をオープンさせていただきましたこちらの、まあ、わずか3年半で2店舗目を出すことができたのも日頃我々をサポートしてくださっているお客様のおかげだと思っていますこれからも横田モーターはお客様が満足してできるお店作りを目指しておりますので今後ともよろしくお願いいたしますก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะเพราะว่าในระยะเวลาแค่3ปีครึ่งแต่สามารถเปิดโชว์รูมได้ถึง2สาขาเลยทีเดียวดังนั้นคุณผู้ชมนะคะมั่นใจมาใช้บริการที่โยโกตะมอเตอร์ไทยแลนด์ได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมิสเตอร์โทชิกิโยโกตะมากๆนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการของเราค่ะขอบพระคุณมากค่ะครั้งหน้านะคะออมจะพาคุณผู้ชมไปชมโชว์รูมสุดทันสมัยของนิสสันที่ไหนติดตามกันได้ใหม่นะคะวันนี้ออมกับนิสสันโน้ตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัด